การต่อสู้ในกวานคูสยังคงดำเนินต่อเนื่องครับโดยในวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมที่ผ่านมาหรือว่า13วันหลังจากยูเครนส่งทหารข้ามพรมแดนเข้าไปโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่6สิงหาคมและสามารถยึดหมู่บ้านบริเวณชายแดนไว้หลายสิบแห่งขณะที่ฝ่ายรัสเซียเองต้องเร่งระดมพลเพื่อยึดคืนดินแดนที่ได้เดี๋ยวที่วูลาดิเมียร์ซิลินสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการผ่านคลิปวิดีโอล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ระบุว่ากองกำลังทหารยูเครนในแคว้นคูสกำลังเข้มแข็งขึ้นและตอนนี้มีการเสริมกำลังในฐานที่มั่นของตัวเองเพิ่มเติมขณะที่ผู้บัญชาการทหารอากาศยูเครนเปิดเผยว่ามีการโจมตีทางอากาศอย่างแม่นยำและทำลายสะพานข้ามแม่น้ำเซมในแคว้นคูสได้เป็นแห่งที่2โดยเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามตัดขีดความสามารถด้านพลาธิการของฐานรัสเซียด้วยโดยเมื่อ2วันก่อนครับยูเครนนั้นเพิ่งทำลายสะพานข้ามแม่น้ำเซมอีกแห่งหนึ่งโดยกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียกล่าวหายูเครนว่าขีปนาวุธที่ได้จากตะวันตกซึ่งน่าจะเป็นมิสไซล์ของสหรัฐเป็นการโจมตีดังกล่าวด้านองค์กรสังเกตการของยูเครนที่ชื่อว่า Deep State ระบุในวันอาทิตย์ว่าทหารเคียฟรุกคืบชิงดินแดนในแกรนด์คูสได้เพิ่มเติมขึ้นอีกพร้อมเผยแพร่ภาพนิ่งที่ตัดจากวิดีโอแสดงให้เห็นถึงรถถังของยูเครนในหมู่บ้านโอกอฟกาซึ่งห่างจากเมืองซุซ่าไปทางเหนือประมาณ20กิโลเมตรทหารยูเครนยึดเมืองซุซ่าซึ่งห่างจากชายแดนไม่กี่กิโลเมตรได้หลังจากเริ่มบุกโจมตีไม่นานและตั้งสำนักงานบัญชาการทหารขึ้นที่นั่นด้านนักวิเคราะห์ครับมองว่าการโจมตีข้ามพรมแดนของยูเครนมีจุดประสงค์หลายอย่างรวมถึงสร้างขวัญกำลังใช้กับทหารที่ถูกรัสเซียนั้นโจมตีอย่างต่อเนื่องหลายเดือนที่ผ่านมาและเบี่ยงเบนความสนใจของรัสเซียจากสมรภูมิฝั่งตะวันออกอย่างไรก็ตามครับยูเครนยังคงเผชิญแรงกดดันในภูมิภาคดอนบาสซึ่งกองทัพรัสเซียยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนั้นรัสเซียขยับเข้าใกล้เมืองปูครอฟสกี้ในแคว้นโดเนสแล้วโดยเมืองแห่งนี้มีความสำคัญต่อฝ่ายยูเครนเพราะไปมาจากเมืองคอสเตียนิฟกาอีกหนึ่งศูนย์กลางทหารได้ง่ายทำให้สามารถใช้เป็นเส้นทางเติมเสบียงและอพยพได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยที่หัวหน้าผู้บริหารเมืองโปครอฟยอมรับในวันอาทิตย์ว่าทางรัสเซียอยู่ห่างจากพื้นที่ชานเมืองเพียง11กิโลเมตรเท่านั้นแต่เขายืนยันว่าทุกเมืองในโดเนสมีหน่วยต่อสู้ประจำการอยู่และพวกเขามีแผนป้องกันเตรียมเอาไว้แล้วซึ่งตอนนี้ฝ่ายบริหารกำลังทำงานร่วมกับกองทัพเพื่อสร้างป้อมปราการแต่การเข้าประชิดของรัสเซียทำให้ประชาชนต้องอพยพจากเมืองโปครอฟเร็วขึ้นโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้อพยพไปถึง 1,800 คนจากเดิมที่เฉลี่ย 450-500 คนต่อเดือนเท่านั้น